หลายๆประเทศเริ่มล็อกดาวน์นะครับหลายๆเมืองเริ่มปิดเมืองปิดประเทศกันเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้กลับหรือเปล่าถึงวันนั้นช่วงนี้ก็ต้องรอดูวันต่อวันรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นสวัสดีครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายของผมที่มิวฟิล์มนะครับเป็นการทำงานวันสุดท้ายจริงๆมันก็ยังไม่สุดท้ายหรอกจริงๆยังเหลืออีก3วันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารวันสุดท้ายของผมที่นี่จะเป็นวันศุกร์นะครับเราตัดสินใจก้าวต่อไปนะครับแล้วตัดสินใจที่จะขอออกจากที่นี่แล้วก็จะไปลุยต่อที่ลอนดอนนะครับจริงๆแล้วตามแพลนมันก็คืออาทิตย์เอ้ยไม่ใช่สิก็คือพฤษภากลางเดือนพฤษภาแต่ทีนี้เนี่ยอยากอัดช่วงเวลานี้ไว้เพราะว่ามันเหมือนเป็นวันสุดท้ายของเราผมชอบความรู้สึกแบบนี้นะครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเสียใจเบาๆที่เราจะต้องจากที่นี่ไปแต่ว่าในความเสียใจมันก็มีความตื่นเต้นที่เราจะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เราไปได้จะได้ไปเจอกับการผจญภัยใหม่ๆในอีกซีกหนึ่งของโลกซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมชอบการเดินทางไปทำงานที่นู่นที่นี่นะครับแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วแหละที่ไปลอนดอนแต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมเนื่องจากโคโรนาไวรัสในตอนนี้นะครับกำลังระบาดทั่วโลกนะครับก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าตามแผนแล้วก็จะกลับวันที่1ไม่ใช่สิวันที่30นะครับถึงเมืองไทยวันที่1แต่ทีเนี้ยเครื่องบินของเราจะไปต่อที่ปักกิ่งเมืองจีนนะครับเราก็เลยขอเปลี่ยนเครื่องไปเปลี่ยนที่ดูไบเพราะเราไม่ตอนนั้นเราไม่อยากไปที่จีนนะครับเราไม่อยากเปลี่ยนเครื่องที่จีนเราก็เลยขอเปลี่ยนเครื่องไปเปลี่ยนที่ดูไบแต่ทีนี้เนี่ยสถานการณ์ที่จีนตอนนี้ดีขึ้นสถานการณ์ที่ดูไบแย่ลงนะเราก็ยังต้องทำตามแผนของเราต่อไปนะครับตามแผนต่อไปก็คือไปต่อที่ดูไบแต่ทีเนี้ยไปที่นี่อีกละหลายๆประเทศเริ่มล็อกดาวน์นะครับหลายๆเมืองเริ่มล็อกดาวน์เริ่มปิดเมืองปิดประเทศกันเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้กลับหรือเปล่าถึงวันนั้นนะครับถึงวันพุธหน้านะครับช่วงนี้ก็ต้องรอดูวันต่อวันนะครับวันนี้วันที่22นะครับเราจะเดินทางวันที่1ตามแผนใหม่ของเรานะครับเดินทางวันที่1กับเมืองไทยถึงเมืองไทยวันที่3ก็มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสถานการณ์โคโรนาที่นี่ก็มีการของหมดเหมือนกันนะครับมีการซื้อของกันจนหมดเชลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาวันเสาร์ทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะปกตินะครับผู้คนก็ยังไม่ค่อยออกหมายถึงว่าผู้คนก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปนู่นไปนี่กันมากมายนะครับสังเกตเห็นว่าในเมืองก็จะเงียบตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมอนทรีออลนะครับก็จะมีรถขนส่งบ้างแล้วก็มีร้านค้าร้านขายของชำก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบเทคเอาเวย์หรือว่าซื้อกลับบ้านไปซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีคนออกมาวิ่งบ้างประปรายนะครับแต่คนไม่เยอะเมืองจะเงียบมากมากถึงมากที่สุดคนออกมาซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตก็รีบซื้อรีบกลับประมาณนั้นนะครับตอนนี้ทุกๆบริษัทหรือว่าทุกออฟฟิศเนี่ยเขาจะ work from home กันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบางออฟฟิศเขาก็เริ่มทำมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าออฟฟิศของผมเริ่มวันนี้แล้วก็เหมือนรัฐบาลจะบังคับว่าทุกสตูดิโอต้องทำแบบนี้นะครับวันนี้ทุกคนก็เลย เก็บข้าวของแล้วก็กลับไปนั่งทำงานที่บ้านกันนะครับใครไม่มีอุปกรณ์ก็เอาอุปกรณ์กลับไปทำที่บ้านนะครับฝากนิดนึงช่วงนี้เรากำลังต่อสู้กับเจ้าโคโรนาตัวนี้อยู่นะครับอยู่บ้าน stay home นะครับเพื่อช่วยให้การระบาดมันเป็นไปได้น้อยลงและโลกของเรามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะครับการเมืองนิดนึงเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตกันใหม่นะครับจริงๆแล้วก็อยากจะอัปเดตบ่อยๆแหละแต่ว่าเนื่องจากว่างานยุ่งนิดหน่อยนะครับก็เลยหายไปบางช่วงเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยถ้ากลับไปได้เราจะมาคุยกันบ่อยๆนะครับใน channel YouTube ในเพจ Facebook เราเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังโอเคบ๊ายบายครับขอบคุณมากสวัสดีครับ